ไปถามอาจารย์ด้านกฎหมายนะคะคุณวิษณุเครืองามในฐานะที่เป็นรองนายกเหมือนกันก็บอกว่าก็น่าจะพิจารณาเนี่ยครม.ชุดนี้เนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วนะคะลองไปดูในรายละเอียดดูนะคะนักข่าวเจอทางคุณวิษณุเครืองามรองนายกอันนี้เป็นหลังละหลังการประชุมครม.นะคะที่ประชุมยาวนาน7ชั่วโมงเลยถามก่อนเลยว่าเอ๊ะประชุมกันนานขนาดเนี้ยคุณวิษณุคะทิ้งทวนก่อนยุบสภาหรือเปล่าคุณวิษณุเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นทุกสมัยอะนะไม่ว่ารัฐบาลไหนหลายเรื่องไม่ต้องเข้าในสัปดาห์นี้แต่เราไม่อยากไปดำเนินการในสัปดาห์ต่อๆไปแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการทิ้งทวนอะไรเพราะว่ามีเรื่องเวลามาล็อกไว้เนื่องจากถ้ายุบสภาไปแล้วเนี่ยหลายเรื่องจะพิจารณาไม่ได้ก็เป็นทุกสมัยของทุกรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่ารัฐบาลไหนตั้งแต่สมัยคุณอนันต์มาก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าเราไม่อยากความจริงหลายเรื่องไม่ต้องเข้าหรอกวันนี้แต่ว่าเราไม่อยากไปใช้เวลาในพวกนะครับคุณจะเรียกทิ้งทวนคงไม่ได้เพราะว่ามันถูกล็อกด้วยเดดไลน์ไว้เวลาเพราะว่าถ้ายุบสภาแล้วหลายเรื่องมันทีนี้นักข่าวถามอาจารย์วิษณุนะคะเรื่องการยุบสภาค่ะเอ๊ะสรุปยุบสภาเนี่ยวันที่20สมมุตินะถ้ายุบวันที่20มีนาคมคือวันจันทร์ถูกไหมคะถ้ายุบวันนั้นจะทำให้การประชุมครม.ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นรัฐบาลรักษาการหรือเปล่าอาจารย์วิษณุเนี่ยบอกว่าผมไม่ทราบนะว่ายุบสภาวันไหนแต่21มีนาคมคือวันอังคารหน้าจะยังมีการประชุมครม.อยู่ตามปกติส่วนเรื่องจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นักข่าวถามต่อค่ะแล้วกรณีการถอนวาระพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มล่ะคะคุณวิษณุเนี่ยบอกว่าเมื่อครม.ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่และหลายฝ่ายเห็นว่าควรรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ใกล้จะตัดสินแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องรอตรงนี้ก่อนลองฟังเสียงคุณวิษณุดูค่ะก็เมื่อครม.มีความเห็นที่ยังแตกต่างกันอยู่แล้วก็หลายฝ่ายก็เห็นไปในทางว่าควรจะรอคำวินิจฉัยของศาลโดยเฉพาะศาลปกครองสูงสุดที่ใกล้ๆจะตัดสินอยู่แล้วเพราะว่ามันไปถึงชั้นสูงสุดแล้วท่านไม่ได้เสนอจรแต่ว่าเรื่องมันจรเพราะว่ามันเพิ่งเสนอมันก็กว่าจะขอความเห็นหน่วยงานต่างๆได้ก็ยากที่จะเสนอรัฐบาลนี้เพราะว่าถ้าครม.ไม่ได้อนุมัติไว้แล้วมันก็จะติดรัฐธรรมนูญมาตรา169วงเล็บเดี๋ยวย้อนให้ฟังตรงนี้อีกทีนะคะที่อาจารย์วิษณุบอกว่าเรื่องมันจรก็คือนักข่าวเนี่ยถามแบบนี้นะคะว่าคือเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นคนเสนอเป็นวาระจรหรือเปล่าคุณวิษณุก็เลยบอกว่าคุณอธิรัตน์เนี่ยไม่ได้เสนอวาระจรแต่เรื่องมันจรเพราะเรื่องเพิ่งเสนอเข้ามากว่าจะขอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆได้ทีนี้นักข่าวถามต่อว่าแล้วเรื่องนี้จะนำกลับมาเสนอทันในรัฐบาลชุดนี้ไหมคุณวิษณุบอกว่ายากนะที่จะเสนอมาในรัฐบาลนี้เพราะถ้าครม.ไม่ได้อนุมัติไว้แล้วก็จะติดเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา169วงเล็บ1รถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีส้มพิจารณาไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้แล้วใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้คุณวิษณุก็บอกว่าใช่พิจารณาไม่ทันแล้วก็ถามต่อนะคะว่าถ้าการประชุมครม.ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายคือเมื่อวานนะถ้าเมื่อวานครั้งสุดท้ายการจะอนุมัติโครงการต่างๆเนี่ยมันจะยังได้อยู่ไหมอาจารย์วิษณุขยายความแบบนี้นะคะคือเรื่องของการอนุมัติงบนะคะถ้างบประมาณไหนที่วงเงินติดอยู่ในวงเงินงบประมาณแล้วสามารถอนุมัติได้นะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นวงเงินงบเดิมจะยังอนุมัติได้อยู่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นงบใหม่มันต้องใช้งบประมาณใหม่ถ้าเป็นรักษาการเนี่ยมันไปต่อได้ไม่ได้แล้วใช่คืออะไรที่มันเป็นงบประมาณที่มันคงค้างอยู่แล้วมันไปต่อเนี่ยไปต่อได้แต่ถ้าเป็นการตั้งงบขึ้นมาใหม่เลยอันนี้จะไม่ได้แล้วนะครับถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการอ่ะพอพูดแบบนี้ยิ่งทำให้หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานนี้สุดท้ายอาจารย์วิษณุก็บอกว่านายกก็ไม่ได้ส่งสัญญาณใช่ไหมว่าจะยุบสภาก็บอกว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ประชุมเหมือนปกติใช่จริงๆนายกเมื่อวานพูดอย่างงี้ไงก็ทำไมอ่ะครม.สัปดาห์หน้าก็ประชุมได้นี่เพราะว่าคือประชุมครม.ยังประชุมได้แต่มันจะต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นรักษาการหรือเปล่าอำนาจจะยังเต็มอยู่ไหมนะคะมันต่างกันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวรอจับตาดูหลังจากวันนี้เป็นต้นไปทุกวันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง